ที่ผมติดไว้เรื่องยูเซอร์นะครับผมจะมาตอบในเรื่องการลบยูเซอร์คือมันจะลบมันจะลบไม่ได้ครับถ้าเราเพิ่มมาแล้วเราจะทำได้แค่ disable ไปครับแล้วอย่างไลเซนส์เรามีทั้งหมดสามารถ add user ได้ทั้งหมด20คนมันจะไม่นับรวมที่ disable ไปครับก็คืออย่าง20คนเรา add เต็มแล้วทีนี้เรา disable ไปคนหนึ่งแล้วมันก็จะนับเหลือแค่19เราก็สามารถสร้าง user ใหม่เข้ามาได้เลยครับครับผมครับผมในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นการจัดการ permission set ครับเข้ามาที่เมนู permission set เมนูนี้ครับหรือว่าจะเข้าผ่าน administration IT administration แล้วก็ general IT administration generalpermission set นี่ครับอยู่ในส่วนของ administration ก็กดเข้ามาครับในส่วนนี้เราจะสร้างเหมือนในหน้า user เนาะหน้า user เราเราเมื่อเราสร้าง user ขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะ add permissionก่อนหน้านี้ที่เราแอดคือเป็นซูเปอร์ก็คือให้เข้าได้ทุกระบบก่อนทีนี้เราจะมาแยกยูเซอร์ออกว่าให้ยูเซอร์แต่และยูเซอร์อย่างแผนกเนี้ยแผนกเซลล์จะสามารถเข้าได้แค่ permission ที่เป็นเซลล์ออเดอร์เข้าโปรแกรมในส่วนของเซลล์เท่านั้นอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีวิธีการสร้าง permission หลายแบบมี4แบบที่ผมจะไม่ผิดแต่ผมจะสอนแบบที่ยากที่สุดก่อนไล่ไปหาง่ายนะครับเริ่มจากมาที่ new ก่อนกด new แล้วเราก็สร้าง อย่างผมจะตั้งชื่อว่า test นะครับครับเสร็จแล้วก็มาตั้งชื่อเป็นใน permission name เป็น test ผมจะอธิบาย type ก่อน type ก็คือ system เนี่ยคือที่ระบบสร้างมาให้ตั้งแต่ standard ตั้งแต่เริ่มโปรแกรมมาเลยส่วน user define เนี่ยจะเป็นจากเกิดจาก user สร้างขึ้นผู้ใช้สร้างขึ้นครับแล้วทีนี้เราจะเข้าไปเช็ค permission ยังไงว่า permission แต่ละอันเนี่ยมันมีสิทธิ์ให้สิทธิ์เข้าถึงได้แค่ไหนผมจะยกตัวอย่างอย่าง super เนี่ยที่ระบบสร้างให้มาแล้วก็ไปที่ปุ่ม permission ครับจะเห็นว่าใน table data report code unit พวกนี้มันให้สิทธิ์ในการเข้าอ่านเข้า insert เข้า modify delete แล้วก็สิทธิ์การใช้งานให้หมดทุกอย่างเลยครับแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเหมือน permission ที่เอาไว้เซตค่า permission อื่นๆด้วยครับให้ admin เซตค่า permission อื่นๆทีนี้ของเราจะเป็น test เราจะมาเซตค่า permission ข้างในว่าจะให้สามารถเข้าถึง table ไหน report ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มาที่ permission set permission ครับเสร็จแล้วตรงนี้ read permission insert permission ตรงนี้ก็คือ get ก็คือให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแบบตรงเลยมันจะมีค่าว่างก็คือไม่อนุญาตไม่ให้สิทธิ์ในการอ่านก็คือเปิดอ่านไม่ได้เลยหรือ insert เป็นค่าว่างก็คือจะไม่สามารถ insert ข้อมูลได้เลยครับจะมีอีกตัวนึงที่เป็น indirect ก็คือสิทธิ์ทางอ้อมสิทธิ์ทางอ้อมก็คืออย่างผมจะยกตัวอย่าง table มา table 1 table data object id
อันเนี้ยเราจะไม่รู้ว่า table ID ไหนคืออะไรเราสามารถกด advance ดูได้ว่าจะเอา table ไหนครับผมจะยกตัวอย่าง customer แล้วกันครับผมจะอธิบายถึง indirect เนาะ indirect มันเป็นสิทธิ์ทางอ้อมทีนี้ผมจะใส่ตอน insert สิทธิ์ทางอ้อมเนี่ยเราจะไม่เมื่อมีการ insert มันจะ insert ตรงๆเลยไม่ได้อย่างใน table customer เลยเราทำหน้าเพจที่เป็น customer เลยเราจะ insert ตั้งค่าตรงนี้ให้เป็น insert ตรงๆเลยไม่ได้เลยมันจะ error ทีนี้สิทธิ์ทางอ้อมมันจะใช้ยังไงมันจะใช้ในอย่างมีปุ่ม generate หรือว่าปุ่มสร้างโค้ดยูนิตที่ใช้สร้างข้อมูลแบบรับข้อมูลมาจากที่อื่นดึงข้อมูลมาจากที่อื่นแล้วก็มีเงื่อนไขให้ insert ลง table customer ด้วยนี่ครับประมาณที่ว่า insert ตรงๆไม่ได้ต้องอ้อมต้องใช้ทางอ้อมในการinsert จัดมาจากที่อื่นนะครับกับสิทธิ์ทางอ้อมก็จะประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะเราก็จะไม่ค่อยเซตเองครับเพราะว่าถ้าเซตเองเราจะต้องรู้ระบบพอสมควรว่าในหน้าหนึ่งมันมีการเรียกใช้เทเบิลไหนบ้างเรียกใช้เพจไหนบ้างโค้ดยูนิตไหนบ้างคือมันต้องรู้ระบบจริงๆอันนี้คือผมถึงบอกว่าการเซตแบบนี้จะเป็นการเซตแบบยากแบบที่ยากครับทีนี้ผมอธิบายในส่วนนี้แล้วอย่างใน permission set ในตัวเทสของเราอยากจะให้สามารถเข้าหน้าไหนได้บ้างผมจะอธิบายถึงอย่าง table กับ table data มันต่างกันยังไง table ก็คือจะสามารถจะเหมือนสามารถเข้าถึงได้เฉยๆครับเป็น table แต่ table data ก็คือเป็น data เป็นข้อมูลที่อยู่ใน table ผมจะลองใส่ delete ออกอันนี้เป็น18ดังเดิมผมจะยกตัวอย่างอย่างรีพอร์ตแล้วก็เพจแล้วกันเนี่ยมันจะขึ้นมาว่ามันสามารถใช้ได้เท่านั้นก็คือไม่ในรีพอร์ตหรือในเพจเนี่ยมันไม่มีการinsert ข้อมูลหรือว่า modify ข้อมูลอะไรก็คือมันจะมีแค่ table data เท่านั้นที่สามารถที่จะ insert modify delete ข้อมูลได้แต่เพจ report code unit หรืออื่นๆมันก็คือจะสามารถให้สิทธิ์ได้แค่เข้าใช้เท่านั้นให้ใช้ไหมหรือว่าไม่ให้ใช้หรือว่าให้ใช้ในสิทธิ์ทางอ้อมอะไรอย่างนี้ครับอย่างมี code unit ตัวหนึ่งเนี้ยครับอาจจะมีดึงมาใช้ข้างใน table customer อย่างนี้ครับเราก็ต้องให้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ทางอ้อมแล้วก็เอามาใช้ใน customer ให้เมื่อมีการ insert แล้วให้ทำงานโค้ดยูนิตนี้อะไรอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช้ตรงๆครับผมก็คิดว่าวิธีนี้คงจะไม่ค่อยได้ใช้กันไม่ค่อยทำครับจะไปใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้เดี๋ยวผมจะทำยกตัวอย่างในหัวข้อถัดไปครับประมาณนี้ครับถ้าอยากถ้าให้สามารถอ่านได้ก็เป็นเยสให้ insert ได้ก็ให้เป็นเยสถ้าไม่อยากให้ insert ให้หรือว่าให้ไม่ให้ insert แต่สามารถ modify ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ให้หรือว่าจะให้ insert ได้แต่ไม่ให้มีการแก้ไข insert ได้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล็อกการลบไว้ไม่ให้ลบอย่างเงี้ยครับไม่ให้สิทธิ์ในการลบข้อมูลในส่วนนี้
ใน permission นี้ครับก็จะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้ครับไอของส่วนของการ set permission ที่แบบยากครับถ้าไม่ชอบเราก็ delete ออกได้แล้วก็เพิ่มใหม่เข้าได้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการ copy permission อันนี้จะเป็นวิธีที่สองแล้วคือเราข้ามวิธีที่ยากไปแล้ว copy permission อย่างเช่นแผนกเดี๋ยวผมจะดู permission ก่อนอย่างเราอยากได้แผนกเซลล์ที่เป็นเซลล์เป็นเซลล์ออเดอร์เงี้ยครับอยากจะสร้างมาอีกทีมหนึ่งโดยที่ให้ทีมหนึ่งสามารถ insert ข้อมูลได้อีกทีมหนึ่งไม่ให้ insert แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างเงี้ยครับให้สามารถลบได้อีกทีมหนึ่งไม่สามารถลบได้อย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องนี่ใช้ copy เลือกรายการเซลล์ออเดอร์รายการ permission set order นี้แล้วก็ copy permission set ครับมันก็จะให้เราตั้งชื่อ new permission ผมก็จะตั้งชื่อว่าเซลล์ทีม2ก็จะถูกสร้างขึ้นมาทีนี้ในเซลล์ทีมแรกเนี่ยเราอยากจะเซตว่าใน table pay term หรือว่า table ต่างๆเนี่ยที่มันมีข้อมูลอยู่เนี่ยอยากจะให้มีการในเซลล์ header cell line เนาะอยากจะให้ทีมแรกเนี่ยสามารถ insert ได้แต่ไม่ให้ modify ได้ครับแล้วก็เอาออกไปติ๊กไม่ให้มีการ insert ข้อมูลในลงในเซลล์ header และเซลล์ lineแต่ให้สามารถลบได้ลบข้อมูลได้นี่ครับก็ให้สิทธิ์เป็นเยสไปครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคออกมาแล้วก็ไปดูทีม2ที่มีเงื่อนไขใน permission คล้ายๆกันแค่เราแค่อยากจะแก้ไขแค่ในส่วนเล็กๆน้อยๆ sale order ทีม2นี่ครับเลือกแล้วก็มาที่ permissionแต่ทีมนี้เราอยากให้แค่ modify ได้แล้วก็เอา insert permission เอาออกเป็นค่าว่างแบบอันนี้ก็คือไม่ให้สิทธิ์และไม่ให้สิทธิ์ insert แค่แก้ไขได้เท่านั้นและไม่ให้ลบด้วยนี่ครับก็จะได้เซลล์ทีม2ที่ทำต่างจากเซลล์ทีม1นิดหน่อยครับอันนี้คือการ copy permission ขึ้นมาเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นมานิดนึงครับวิธีต่อไปคือเราจะสร้างเป็นกรุ๊ปผมจะลบอันนี้ออกไปก่อนตัวนี้ออกไปเราจะสร้าง permission ที่เป็นแบบกรุ๊ปโดยเราเข้ามาที่ปุ่ม user groupuser group อันนี้ผมจะลบออกก่อน code group member เราสร้างใหม่เลยผมจะสร้างเป็น sale team แล้วกัน saleผมก็จะยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยทำไว้ผมจะสร้างแบบกรุ๊ปนี้ให้สามารถเข้าได้ทั้งสองแผนกก็อย่างเช่นเข้าแผนกซื้อและแผนกขายได้อย่างเงี้ยครับเราก็จะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาก่อนเป็น user group โดยกรุ๊ปนี้
ตั้งชื่อเนมว่า Purchase and Sale Team เนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งคู่ทั้งแผนก Purchase และแผนก Sale แล้วตรง Default Profile ตรงนี้คือถ้าเราเลือกอย่างผมเลือกเป็น Purchasing เนี่ยก็จะเป็นทีมของ Purchase เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าโปรแกรมมาตรงหน้าแรกตรง Home ตรงนี้หน้า Home ครับหน้า Home หน้านี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นชื่อของแผนก Purchase เลยก็คือโปรไฟล์ตรงนี้มันจะมาแสดงที่หน้า Row Center เลยว่าเราคือแผนกนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมา User นี้คือแผนกนี้มันจะขึ้นมาให้เราเป็นแล้วก็มีแค่เมนูของแผนกของเราอะไรอย่างนี้ครับเราสร้างกรุ๊ปเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่เมนู User Group Permission Set เราจะเอาเราได้กรุ๊ปแล้วเราจะเอา Permission เข้ามาใส่ในกรุ๊ปโดยไป User Group Permission Set นี่เราก็จะมาเลือก Permission ที่ว่าเราจะให้เข้าได้ทั้ง Purchase ทั้ง Sale เราก็เลือกมาก่อนนี่ Purchase มาก่อน Sale อันนี้คือ Permission ที่เราสร้างไว้แล้วเนาะเราก็หยิบมาให้มาอยู่ในกรุ๊ปนี้คนในกรุ๊ปนี้ก็จะสามารถเข้าได้ทั้ง Purchase และ Sale Order และ Sale ครับก็เราเลือกเข้ามาแล้วเราก็กดโอเคไปเราเพิ่มยูเราเพิ่ม permission เข้าในกลุ่มแล้วทีนี้เราก็ต้องเพิ่ม user เข้าด้วยก็คือมาที่ user group member เลือกรายการที่เรากลุ่มที่เราต้องการแล้วก็เพิ่ม user member ทีนี้ตรงนี้สมมุติเรามี company หลาย company เราต้องเลือก company ก่อนผมจะทดสอบเพิ่มก่อนในคอมพานีนี้โดยมาที่ปุ่ม Add User แล้วผมก็จะเลือกสุภกิจกับศิริวิทย์ให้อยู่ใน VRP ครับก็จะขึ้นมาแล้วทีนี้เราอีกคอมพานีหนึ่งเราอยากให้มีคนอื่นอยู่คอมพานีนั้นผมก็จะเพิ่มเป็นรีแกนกับสิทธิไกลเข้ามาครับสองคอมพานีนี้ก็จะจะชื่อไม่เหมือนกันจะสิทธิในการเข้าแต่ละคอมพานีจะไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าอยากจะเข้าทั้งสองคอมพานีได้เลยล่ะเราก็ต้องไม่ต้องกรอกไอ้คอมพานีเลยให้เป็นค่าว่างเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่ม User ผมจะให้ชัยยศไม่ใช่เอาภูรินัทครับเพิ่มเข้ามาภูรินัทเนี่ยจะสามารถเข้าได้ทั้งเทสคอมพานีเทสแล้วก็ VRP ด้วยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนเลยครับอย่างถ้ามีคอมพานีขึ้นมาอีกหลายๆคอมพานีภูรินัทก็จะสามารถเข้าได้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าไม่ได้เจาะจงว่าให้อยู่ในเฉพาะคอมพานีนั้นๆครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มคอมพานีไอ้แอดยูเซอร์แบบปุ๊บเราเพิ่มยูเซอร์เข้ามาแล้วกดโอเคไปอันนี้เราก็กดโอเคไปทีนี้เราไปดูที่เมนูยูเซอร์ครับผมจะเข้าไปดูที่ของสุภกิจนี่ที่ได้เพิ่ม user ของ VRP ไป company ของ VRP ไปแล้วก็กด edit เข้าไปดูแบบตรง permission จะเห็นว่านี่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้ purchase แล้วก็ sale order ด้วยที่ company VRP ครับก็คือสามารถเข้าใช้ได้ทั้ง2 permission เข้าได้ทั้งทีมที่เป็น purchase และsale order ด้วยที่เป็น sale ด้วยครับพอเราเซต permission เสร็จแล้วตรงนี้อาจจะลบออกลบ permission ตรงนี้ออกตัวที่เข้าได้ตัวที่เป็นซูเปอร์ที่เข้าได้ทั้งหมดนี้ออก
แล้วเราก็จะสามารถเข้าได้ตาม permission ที่เราเซตมาครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่add permission แต่จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านี้เดี๋ยวเข้าไปที่ permission permission set ทีนี้เราได้เรามีแบบสร้างแบบปกติแล้วแบบ copy เสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่group user group สร้าง permission ที่เป็น group เสร็จแล้ววันนี้ผมจะมีวิธีสร้าง permission ที่เป็นแบบง่ายที่สุดเลยก็คือเดี๋ยวผมจะลอง new ขึ้นมาใหม่ไม่ new เดี๋ยวใช้เป็นที่มีอยู่ผมจะทดสอบของ purchase ยังไม่มี permission อะไรเลยยังไม่เลือก table data อะไรเลยทีนี้สมมุติผมสร้างขึ้นมาใหม่เป็น purchase ผมก็ไปที่กดเข้าไปข้างในตัว mission เสร็จแล้วมันจะมีคำว่า start stop ตรงนี้ก็คือมันจะ ทำงาน record การทำงานแบบเรียลไทม์ว่าเราเข้าไปในอย่างเข้าเราเข้าไปในเมนูของ purchase เราทำงาน insert ทำการ insert ทำการ modify ทำการ delete มันก็จะให้สิทธิ์ในการทำprocess ในหน้านั้นมันจะหยิบลงมาสร้าง permission ให้เราอัตโนมัติเลยโดยเราไม่ต้องไปคีย์ทีละอันทีละเลือกทีละ table เลือกอันนี้เราอาจจะเลือกได้ไม่ครบแล้วอาจpermission นั้นอาจจะใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้ครับใช้ได้ไม่ครบทุกส่วนอย่างนี้ครับผมจะยกตัวอย่างลองทำให้ดูเลยไปที่กด start เลยแล้วก็กด7ทีนี้มันจะขึ้นคำว่า stop เราก็ไปที่เมนูที่เราต้องการที่จะให้มัน record ผมจะไป purchase orderเสร็จแล้วผมจะให้ดูก่อนว่าแค่เปิดหน้าเข้ามาเนี่ยมันก็ทำการเรียกหลายเทเบิลหลายโค้ดยูนิตออกมาทำงานแล้วผมจะไปกด stop ให้ดูก่อนนี่จะเห็นได้ว่า permission ในการอ่านแค่เปิดหน้าเดียวเนี่ยเทเบิลในการอ่านสิทธิ์ในการอ่านเทเบิลvendor purchase header purchase line company information อะไรอย่างเงี้ยมีการเรียกโค้ดยูนิตต่างๆเพจต่างๆมาแค่เปิดหน้าเฉยๆก็เยอะแล้วทีนี้แค่เปิดมันก็เลยให้แค่สิทธิ์ในการอ่านเพราะว่าเราแค่เปิดเข้าไปมันก็เลยให้สิทธิ์ในการอ่านแค่นั้นแล้วก็ส่วนที่เป็น table code unit ต่างๆมันก็ถึงแค่สิทธิ์การใช้งานเข้าสิทธิ์การใช้งานมันจะไม่มีสิทธิ์ในการลิสต์การอินเสิร์ตนี่ครับมันได้แค่ถึงเข้าใช้งานจะมีแค่เทเบิลที่สามารถลิสต์อินเสิร์ตโมดิฟายดีลิทได้ครับตรงนี้ผมจะลบออกไปก่อนแล้วผมจะไปทำรายการใหม่ตรงนี้ปิดไปก่อนผมจะสตาร์ทใหม่เริ่มเรคคอร์ดใหม่เรคคอร์ดแล้วก็มาที่เซิร์ชเมนู Purchase Order ครับแค่เปิดเข้ามาก็มันจะได้สิทธิ์อ่านไปแล้วทีนี้เราจะมา Newสร้างนัมเบอร์ก่อนคือเราถ้าเราใช้การทำงานแบบเรคคอร์ดแบบนี้คือเราต้องไปไล่เล่นให้ครบทุกฟังก์ชันกดให้กดให้ครบทุกปุ่มคีย์ให้ครบทุกฟิลครับอันนี้คือมันถึงจะได้ครบจริง
อันนี้ผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูก่อนไม่มีข้อมูลก็ถือว่ามันได้เข้ามาถึงเทเบิลนี้แล้วมันก็จะ permission ไว้ละเสร็จ permission ไว้ละเพิ่มในส่วนของไลน์หรือเชดไลน์บรานช์โค้ด department code quantityแค่นี้แล้วก็ส่วนข้างล่างลองติ๊กเลือกไปเน็ตโพสติ้งเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูที่ฟังก์ชันปุ่มกดต่างๆด้วยว่ามันทำงานยังไงแค่กดเข้ามาอันนี้มันก็น่าจะได้ permission แล้วเพิ่มคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ครับก็จะเข้าถึงเทเบิลอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้เพิ่ม permission ในการ insert ผมจะลองยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปแล้วเราก็ไป Edit ต่อ Edit ก็คือจะได้permission ในส่วนของการ Edit ข้อมูลการ Modify ครับเราก็เลือกเป็นใหม่รูปรีลีฟนะเดี๋ยวปิดแล้วก่อน Edit ใหม่อาจจะแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขข้างในอีกรูปนี้มันต้องเป็น Open ครับมันถึงจะสามารถแก้ไขได้ที่เป็น open คืออันนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้แก้ไขเพิ่มส่วนต่างๆเข้าไป
ผมก็จะคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็ไปทดสอบ delete เดี๋ยวเราต้องหารายการที่อันนี้ที่ผมน่าจะเพิ่มมาใหม่คือรายการนี้ผมจะลองลบออกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่หน้า permission ของเราแล้วก็กด stop จะเห็นว่าเราได้ permission ใน table process header กับ process line เนี่ยในการแค่เปิดหน้าเข้าไปก็ได้read permission แล้วเราทำการ insert ก็จะได้ insert permission modify permission แล้วก็ delete ครับในสองทั้งสอง table แล้วก็มี process comment line ก็จะสามารถ insert ได้แต่ไม่มีการแก้ไขก็เลยผมไม่ได้เข้าไปเทสแก้ไขก็เลยตรงนี้ก็ยังเป็นว่างไปครับแล้วก็มีการ delete เมื่อเราลบ process รายการนั้นออกไปมันก็ไปลบไลน์ออกด้วย comment line ออกด้วยในส่วนอื่นๆอาจจะเป็นแค่การดึงข้อมูลมาแสดงครับอย่าง data table เนี้ย number series line มันถูกใช้แบบเป็นแบบสิทธิ์ทางอ้อมก็คืออาจจะเป็นตรงผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นการรัน number ตรงนี้ครับที่จะรัน number ขึ้นมาเราต้องเขียนโค้ดให้ไปดึงข้อมูลใน table number series line มาอาจจะเอาค่าล่าสุดอย่างอันนี้เป็นล่าสุดเป็น04เมื่อเราคลิกใหม่กด new ขึ้นมาใหม่มันอาจจะเป็น05อย่างนี้ครับก็คือมันจะไปรัน running number ใหม่โดยเข้าไปที่ table นี้ number series line นะครับก็เลยมันก็เลยใช้เป็นสิทธิ์ทางอ้อมอะไรประมาณนี้ครับในส่วนอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันครับในสิทธิ์การลบก็จะเป็นสิทธิ์ทางอ้อมอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการ set permission ในการเข้าหน้า purchase line อย่างนี้ครับอันนี้ก็จะหน้า purchase orderครับก็จะประมาณนี้ครับวิธีที่ง่ายที่สุดครับแต่ก็ต้องไปไล่ทำรายการไล่เล่นให้ครบทุกปุ่มอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะง่ายกว่าที่เรามาคลิกเลือกเอาว่าเทเบิลนี้จะให้สิทธิ์ไหมแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าในหน้าหนึ่งอ่ะมันมีกี่เทเบิลที่เราต้องมาเซตเพิ่มเติมอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอันนี้สมมติว่าถ้าเรามีเซตในส่วนของ permission ตรงนี้ไว้แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วทีนี้เราใช้งานไปแล้วมาตอนหลังเนี่ยเราจะมีการเพิ่ม permission เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำที่เดียวกันที่ต่อได้เลยใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็มาเพิ่มมาเข้าอย่าง purchase แล้วเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็มา permission แล้วก็ record ต่อได้เลยอ๋อครับผมก็ไปทำในส่วนที่เรายังไม่ทำดังที่เราลืมไปขาดหายไปอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเซตอัพเพิ่มขึ้นมาให้ครับผมครับโอเคครับนี่มีสงสัยอะไรอีกไหมครับตรงนี้ในส่วนของ permission set แล้วก็จะมี import export permission set เผื่อเรามีอีกสาขาหนึ่งอย่างนี้ครับเราขี้เกียจมาสร้าง permission ใหม่หรือมานั่งเรคคอร์ดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถ export ออกไปได้โดยผมจะลองทดสอบกับ purchase export permission set แล้วก็เลือกที่ save มันจะเป็นเซตแบบนามสกุล XML ครับผมก็จะเก็บไว้ที่หน้า desktopแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มา export permission set ทีนี้เมื่อเราไปอีกสาขาหนึ่งเสร็จเราจะก็เอามาลงโดยมาที่เมนูเดิมเนี่ยครับpermission set แล้วก็มา import permission set เข้ามาครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เรา export มาเลือก open
อันนี้มันแจ้งว่ามันมีอยู่แล้วมันก็เลยเออเลอร์ครับแต่ถ้าไม่ยังไม่มีแล้วมันก็จะ import เข้ามาเดี๋ยวผมลองลบและ import เข้ามานี่ครับก็จะขึ้นมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปสามารถดึง permission เนี้ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าเราจะไปเซตให้รายบุคคลอะไรก็ได้แต่ตรงนั้นจะถ้าเผื่อ user มีหลายคนอะไรอย่างนี้ครับมีเป็น100 คนเราต้องไปนั่งเซตทีละคนอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะช้าเราก็เลยต้องมาสร้างเป็นกลุ่มดีกว่าหรือจะสร้างเป็นกลุ่มแค่ทีม purchase แค่นั้นทีมขายทีมซื้อเท่านั้นแล้วก็ add user เข้าไปผมลองจะทีมตัวเชสสองให้เป็นทีมตัวเชสซิ่งเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่ม permission ของ purchase เข้าไปครับที่เราได้ import เข้ามาแล้วก็กดโอเคออกมาแล้วก็มาเพิ่ม user เข้าไปว่าจะให้ user ที่อยู่ในคอมพานี VRP ทำในคอมพานี VRP เท่านั้นเราก็มาเพิ่ม user จะเอากี่คนให้อยู่ในทีมนี้แบบเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาใครบ้างผมจะลองเลือกมาทั้งหมดก็จะมาประมาณนี้ครับอันนี้คือเซตแบบกรุ๊ปจะเซตง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกทีละคนครับแล้วก็กดโอเคไปพอเราเข้าไปดูที่หน้า user เราก็จะเห็นว่า user คนนั้นน่ะถูกเพิ่ม permission ไปแล้ว userครับยังไหนบ้างที่ผมเพิ่มไปเมื่อกี้น่าจะคนนี้เนี่ยครับเข้ามาก็จะเจอแล้วว่าเขาอยู่ในทีม purchase ในคอมพานี VRP นะครับเราไม่ต้องมาเข้าทีละคนแล้วก็มาแก้ไขว่าเราต้องเพิ่มคอมเพอร์ชpermission ที่เป็น purchase ทีละคนทีละคนอันนี้มันจะช้าครับแล้วก็เลยทำเป็นกรุ๊ปเพื่อสร้างให้เป็นทีมนั้นอยู่ในกรุ๊ปนั้นเลยอันนี้ครับประมาณนี้ครับครับครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการนิดนึงครับนิดนึงครับครับไอ้ตรง permission ตรงนี้ที่เซตนะครับพอดีเมื่อกี้เห็นว่ามันมี export เป็นในส่วนของพวก CSV ได้ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรา export พวก permission พวกนี้มาแล้วเราไปแก้ในเทมเพลตที่เป็นตัว CSV ครับแล้ว import กลับเข้าไปอันเนี้ยมันได้ครับได้ครับอ๋อเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเลยคุณจะ export purchase เซตในรูปแบบ CSV CSV มันเป็น text ไฟล์มันเป็น .text .csv เดี๋ยวลองเปลี่ยนCSV แล้วผมจะก๊อปมาเปิดในเครื่องเหมือนมันไม่รองรับนะพี่เดี๋ยวผมลองเปิดเป็นแบบ text เซฟมาเป็นแบบ text export มันเหมือนมันได้แค่ไฟล์เท็กซ์นะพี่นะครับก็จะเป็น permission ของเทเบิลนี้ให้ permission
มันก็จะดูยากหน่อยครับครับถ้านึกว่าถ้าเกิดมันเป็น CSV ได้ export มาแก้มันก็น่าจะง่ายกว่าครับครับแต่เราก็มาไล่ดูตรงนี้ได้นะครับว่า permission เนี้ยเราอยากจะเพิ่มให้อันไหนบ้างเพราะว่าเหมือนมันลิสต์มาให้แล้วว่าใน process เนี้ยมันต้องเข้าเทเบิลนี้นี้แล้วเราต้องมาแก้ไขแล้วก็แค่มาเปลี่ยนจากช่องว่างเป็นเยดให้สิทธิ์เข้าถึงแค่นั้นมันน่าจะง่ายกว่าExcel ไหมครับ ครับครผับมไม่ต้องยิมพอร์ตกลับมาด้วยครับโอเคครับอันนี้ไอการ import ผมก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้แค่สำหรับimport เอ export ออกไปส่งให้อีกสาขาอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องเซตใหม่ครับถ้าว่าเซตแบบว่าจะแก้แบบExcel ที่ว่าเมื่อกี้ก็คือมาหน้านี้น่าจะง่ายกว่าครับครับส่วนของ permission มีอะไรสงสัยอีกนะครับไม่มีแล้วครับผมต่อได้เลยครับครับผมหัวข้อถัดไปจะเป็นการ create company นะครับจัดการ company ผมจะออกหน้านี้ก่อนการจัดการคอมพานีเราเข้าพิมพ์หาเมนูเลยชื่อคอมพานีครับคอมพานี NIES นะครับมันก็จะอยู่ในพาธที่เป็น Admin Administration IT Administration แล้วก็ General ครับก็จะอยู่ข้างในนี้แต่พิมพ์หาตรงนี้จะไวกว่าครับก็เข้ามาเสร็จแล้วอันนี้คือคอมพานีที่ผมเทสสร้างขึ้นมาทีนี้เราจะ new ใหม่มันจะมีวิธีสองวิธีที่จะง่ายทำง่ายกว่าผมจะลอง new ก่อนดีกว่าเริ่ม new company เลยครับผมจะเป็น VRP test ต้องรอมันสักครู่ครับอันนี้มันจะ generate set up ข้อมูลขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อว่า VRP test ครับทีนี้คอมพานีตรงเนี้ยเราสร้างขึ้นมาผมจะให้ดูเรากดโอเคไปก่อนตอนนี้เราอยู่ที่คอมพานี VRP เฉยๆทีนี้การเซตอัพข้อมูลของคอมพานีนี้นะเราต้องไปเซตที่ Company Information นี่ครับ Company Information ก็จะอยู่ในพาธของ Administration แล้วก็ Application Setup แถบ General ครับแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้จะเห็นว่ามีการเซตชื่อบริษัทที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ชื่อ2ชื่อ3ที่อยู่แล้วก็รูปภาพอัปโหลดรูปภาพอะไรอย่างนี้ครับเราต้องมาไล่เซตข้อมูลตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางทีมเซตอัพเขาจะเซตให้หรือว่าให้ทางบริษัทเซตให้ครับเซตเองครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรง head office ตรงนี้ถ้าเราเป็นสำนักงานใหญ่เราก็ติ๊กถ้าเราไม่ใช่สำนักงานใหญ่แล้วก็ค่ะอันนี้จะเป็นทางพัทละเป็นคนเซตอัพให้อ่ะค่ะอ๋อครับผมท่านก็ไม่มีปัญหาครับครับในส่วนของ Head Office ถ้าเราเป็นสำนักงานใหญ่เราก็ติ๊กสำนักงานใหญ่เราก็จะไม่มีเลขสาขาอะไรแต่ถ้าเรามีเป็นสาขาเราก็ไม่ต้องติ๊กสำนักงานใหญ่แล้วก็ใส่สาขาเข้าไปครับอัปโหลดรูปภาพ
ีการอัปเดตที่อยู่เบอร์โทรติดต่อเลขที่ใบกำกับภาษีใบเลขที่อะไรเลขที่แวดลิจิสครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่เราต้องเซตเองทีนี้ถ้าเรานิวขึ้นมาใหม่ข้อมูลพวกนี้จะหายจะว่างเลยเราก็ต้องมาเซตใหม่แต่วิธีที่ผมแนะนำก็คือ copy ที่มีอยู่แล้วมาแล้วก็ค่อยไปแก้ไขในส่วนที่อย่างชื่อบริษัทที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะง่ายกว่าโดยมาที่copy ครับคลิกเลือกรายการที่เราcompany ที่เราต้องการ copy แล้วก็ copy ครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าจะให้ชื่ออะไรตั้งชื่อ copy brp เสร็จแล้วก็ต้องรอสักครู่ประมาณ 1-2 นาทีครับเพราะว่าข้อมูลมันข้างในมันอาจจะเยอะหน่อยระหว่างที่รอผมจะมาพูดถึงกลุ่ม delete ครับการ delete company เนี่ยเมื่อเรามีการมีคนเข้าใช้งาน company นั้นๆอยู่เราจะไม่สามารถลบได้มันจะแจ้งว่าตอนนี้มี company นี้ใช้งานอยู่ต้องสลับ company ก่อนถึงจะสามารถลบได้นะครับแต่ผมจะทดสอบหลังจากตอนนี้กับเสร็จแล้วเราก็จะได้คอมพานีที่ถูกก๊อปปี้มาทีนี้เราสลับคอมพานีไปดูโดยมาคลิกที่มุมซ้ายล่างครับแล้วก็เลือกคอมพานีเป็นก๊อปปี้ VRP มันก็จะถูกสลับมาที่คอมพานีนี้แล้วทีนี้เราก็ไปดูที่ข้อมูลที่คอมพานี informationนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลที่ถูก copy มาเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแก้ไขชื่ ที่อยู่รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นอีกสาขาหนึ่งเราก็ไม่ใช่ head office ละไม่ใช่สำนักงานใหญ่ละเราก็มาใส่สาขาเอาติ๊กออกอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธี copy วิธีการ copy เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับไปที่เดี๋ยวผมจะลองลบ companyแต่ผมจะไปที่คอมพานีแล้วก็เป็นลบคอมพานีก็คือคอมพานีนี้เราใช้งานอยู่ทีนี้เราจะมาลบคลิกเลือกรายการนี้แล้ว delete มันจะถามว่าคุณต้องการลบคอมพานีหรือไม่กดyesไปแล้วมันก็จะแจ้งเตือนว่าคอมพานีเนี้ยตอนนี้ถือใช้อยู่ไม่สามารถลบได้ให้สวิตช์ไปที่สลับไปที่คอมพานีอื่นก่อนถึงจะสามารถลบได้นะครับก็จะแจ้งเตือนแบบนี้แล้วก็ไปสลับไปที่ VRP แล้วก็เข้าไปที่คอมพานีใหม่ครับแล้วลองลบคอมพานีที่เรา copy มาเมื่อกี้ครับก็จะสามารถลบได้แล้วครับส่วนคอมพานีอื่นที่เราไม่ใช้แล้ว อย่าง2คอมพานีนี้ที่ผมสร้างมาก็สามารถลบออกไปได้ครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ครับจะมีเงื่อนไขแค่ว่ามีคนใช้อยู่หรือไม่ถ้าไม่มีใช้แล้วหรือเราไม่ได้อยู่ในคอมพานีนั้นแล้วณตอนนี้มันก็จะสามารถลบได้ครับแต่ถ้าเรายังมีหรือยังมีคนใช้อยู่หรือว่าเรายังอยู่ในคอมพานีนั้นมันก็จะลบไม่ได้ครับทีนี้เราสร้างคอมพานีแล้วอย่างเรามีสาขา2อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เราก็จะ
เอาคอมพานีเนี้ยไปลงที่อีกสาขาก็คือมีการ export export คอมพานีโดยไปที่เมนูเดี๋ยวผมจะไปที่department administration IT administration นี้เปิดออกมาแล้วก็แท็บ general ครับเข้ามาแล้วก็อยู่ในส่วนของ task จะเห็นว่าตรงนี้ import from data file export to data file ตรงนี้ export ตรงนี้ก็คือเราจะ export company import ตรงนี้ก็คือ import company เข้ามาผมจะ export ดูก่อนจะเห็นว่าเนี่ยเรามี2 company แล้วข้างบนมันจะถามว่า export จะ export ทั้งหมดทุก company เลยไหมแล้วก็ global data อันนี้เราต้องติ๊กอยู่แล้วถ้าเราจะเอาแค่บาง company เราก็ติ๊ก all company ออกแล้วก็เลือกรายการที่เราต้องการอย่างผมจะทดสอบที่ VRP ผมเลือกแล้วผมก็กดโอเคเลยมันก็จะให้เรา เลือกที่เก็บไฟล์อันนี้ผมทดสอบ export ออกมามันอาจจะใช้เวลาสักประมาณ 1-2 นาทีในการ export เพราะว่าขนาดไฟล์มันประมาณ100กว่าเมกครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวผมจะลองลบอันนี้ออกไปแล้วก็ export มาใหม่ already exit ต้องการวางทับได้ไหมผมก็จะวางทับไปเลยครับก็ต้องรอสักพักไอ้ตัว export company ตัวนี้ครับข้อมูลที่ออกมาที่มัน export ออกมาเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างครับหรือแค่เฉพาะข้อมูลในส่วนของ company permission อย่างเดียวครับในส่วนของ company และข้อมูลที่มัน set up ไว้ครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างว่ามันเยอะแค่ไหนแต่อันนี้คือมันให้ export company นี่ก็จะเป็นไฟล์ .nav data ครับแล้วอย่างไอ้พวก config พวก permission อะไรพวกนี้ในที่มันผูกอยู่กับใน company อะครับอันนี้พวกนี้มันจะออกด้วยไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเวลา export อะครับexport ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไปหมดนะครับเพราะว่ามันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันออกไปเยอะแค่ไหนเพราะว่ามันมีข้อมูลมันก็ค่อนข้างเยอะครับผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปทั้งหมดนะครับที่เป็นคอมพานีแล้วก็พวกเซตอัพต่างๆครับครับผมครับนี่นึกถ้าเวลาเราลบตัวคอมพานีไปนะครับมันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับพวกทรานแซคชั่นที่อยู่ในระบบไหมครับลบคอมพานีไปใช่สมมุติว่าผมเพิ่มคอมพานีมาเป็นสาขาที่1อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมีทรานแซคชั่นที่เกี่ยวข้องกับไอ้สาขาที่1อยู่เงี้ยครับแล้วผมลบคอมพานีไปอ่ะมันจะมีผลอะไรมั้ยลบคอมพานีหมายถึงว่าปัจจุบันเราใช้อยู่ใช่ไหมครับคอมพานีนั้นอ่าใช่มันคือเราจะลบไม่ได้แล้วลบไม่ได้ใช่มั้ยครับใช่ครับถ้าอย่าง VRP เราอยู่ตอนเนี้ยณตอนนี้เราอยู่ใน VRPเราก็จะไม่สามารถลบ VRP ได้เลยครับมันจะบอกว่าให้สวิปสลับคอมพานีก่อนแบบอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกครับว่าถ้าคอมพานีมันเราใช้อยู่หรือมีคนใช้อยู่มันจะไม่สามารถลบได้ไม่คือถ้าไม่มีคนใช้แล้วเราสวิปไปคอมพานีอื่นแต่ว่าไอ้คอมพานีที่เราสร้างมาใหม่อ่ะมันอาจจะมีรายการขายที่เกี่ยวข้องกับไอ้คอมพานีตัวนี้อยู่แล้วเราลบคอมพานีตัวนั้นไปอ่ะมันจะมีผลอะไรไหมครับไอ้ข้อมูลการขายตัวนั้นมันจะยังอยู่ไหมหรือว่ามันจะหายไปด้วยหรือมันลบไม่ได้เลยอันนี้ไม่แน่ใจครับว่ามันจะมีปัญหาไหมมันอาจจะมีปัญหาแหละครับในส่วนของข้อมูลที่มันจะลิงก์กับ คอมพานีนี้มันก็อาจจะแบบว่าหาคอมพานีนี้ไม่เจอแล้วมันจะทำรายการต่อไม่ได้อะไรอย่างประมาณนี้ครับแล้วเราจะป้องกันอะไรยังไงได้มาครับในระบบอ่ะไม่ให้แบบถ้าเกิดมันมีทรานแซคชันที่เกี่ยวกับคอมพานีนี้อยู่อะไรเงี้ยอาจจะ
กดลบไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับในส่วนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามีการป้องกันไหมแต่ที่แน่ๆคือมันลบคอมพานีที่เราใช้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วครับครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคอมพานีสักคอมพานีไปใช้ทำรายการหนึ่งครับคอมพานีเทสนี่ก็ได้ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาครับว่าถ้าเราสร้างคอมพานีแล้วทีนี้ในอย่างผมสร้างคอมพานีขึ้นมาใหม่แล้วมันยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยยังไม่มีการเซตอัพต่างๆเลยเนี่ยเมื่อเรามาทำรายการมันก็จะแจ้งเออร์แล้วว่าไออย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ไม่มีไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพานีอะครับได้แล้วผมจะดูคอมพานีนะครับอย่าง City Post Code อย่างนี้ก็ยังจะยังไม่มีข้อมูลเหมือนกับว่าเราต้องไปเซตตั้งค่าอีกทีครับว่าไปเซตอัพค่าต่างๆอีกทีว่าให้มันเมนูไหนบ้างที่สามารถใช้คอมพานีนี้ได้อาจจะอยู่ที่การตั้งค่าอยู่ที่ทีมตั้งค่าด้วยครับทีมเซตอัพด้วยว่าเขาเซตอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเซตอะไรบ้างครับครับผมอันนี้เดี๋ยวมันถ้าอยากรู้ก็ต้องถามทีมตั้งทีมเซตอัพก่อนครับผมว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีรายการอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลบคอมพานีได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันลบได้เนี่ยมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับพวกทรานแซคชั่นที่มันอยู่ในระบบอ่ะใช่ครับผมก็คิดว่ามันมีผลอยู่แล้วเพราะว่ามันดึงคอมพานีเนี่ยไปใช้ทำรายการต่างๆแล้วไอ้คอมพานีเนี่ยมันเซตเพอร์มิชันไว้เซตไว้ด้วยว่าถ้าอย่างเข้าคอมพานีเนี่ยมันจะเข้าเมนูไหนไม่ได้เข้าเมนูไหนได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีการเซตอัพตรงนั้นอยู่ด้วยครับมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับเกี่ยวน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดครับแต่ที่ว่าลบได้ไม่ได้นี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะลบไม่ได้ครับน่าจะมีระบบป้องกันอยู่แล้วถ้าว่ามีข้อมูลการทำรายการต่างๆอยู่ข้างในอยู่แล้วครับโอเคครับแต่เบื้องต้นนี่คือถ้าเราสร้างมาใหม่แล้วยังไม่ใช้ไม่เซตอัพไม่ทำรายการอะไรเนี่ยมันลบได้อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ดูครับครับผมโอเคครับหัวข้อก็จะเหลือตอน import เข้าเนาะ departแล้วก็ IT Administration แล้วก็ General แล้วก็ Import เข้าครับ
ส่วนนี้เราก็มาเลือกไฟล์ name ที่เราต้องการimport เข้าอีกสาขาอะไรครับที่เรา import ออกมาก็กดโอเคไปกดแล้วก็ open ครับก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยเราจะ import ชื่อ company ชื่อนี้ชื่อนี้เข้าไปทีนี้ ถ้าชื่อซ้ำมันก็จะบอกว่า company นี้มีแล้วมันไม่สามารถ import ได้นะครับ cannot import data into VIP company because company already exist นะครับมันมีแล้วมันบอกว่าต้องลบอันเก่าออกก่อนถึงจะสามารถ import เข้าได้ครับผมอาจจะเป็น VIP 2อะไรอย่างเงี้ยครับจะก็จะสามารถ import เข้าได้ครับตรงนี้มีสงสัยอะไรอีกไหมครับเพราะว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วครับผมมีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจขาดเหลืออะไรไหมครับเดี๋ยวนะครับครับถามเพิ่มเติมได้ครับอันนี้เป็นคือตอนเมื่อเช้าครับในเรื่องของพอร์ตนะครับเรื่องแรกเลยที่เราคุยกันไอ้ตรงcreate instant อ่ะไอ้ตรงพอร์ตอ่ะอันนี้คือมันเราไอ้พอร์ตที่เป็น7045 46 478อันเนี้ยอันนี้มันคือพอร์ตที่เป็น default เลยป่ะครับคือเราต้องใช้พอร์ตนี้ใช่ป่ะครับคือพอร์ตมันคือเดี๋ยวผมจะแล้วแต่เราตั้งได้อะไรอย่างงี้มั้ยใช่ครับแล้วแต่เราตั้งได้ครับคือแต่เราถ้าเราอย่างเรามีหลายเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูในส่วนแรกๆเลยการตั้งค่าพอร์ตตรงนี้เนาะอย่างถ้าเรามีหลายเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยอย่างสมมุติบริษัทที่พัทละเนาะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น UAT UAT ก็คือที่เอาไว้ให้โปรแกรมเมอร์ในการใช้ในการเดฟในการ develop ครับ develop เสร็จแล้วก็คือใช้ทดสอบ develop อะไรในพอร์ตนี้เลยในdatabase ก้อนนี้เลยครับก็จะเป็นพอร์ต 4,000 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เรามีแค่1 instance ก็คือตรงนี้ที่เราสร้างมามันก็เลยเป็นพอร์ต 7,000 เลยก็คือเราสามารถตั้งได้เลยแม้ว่าไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นพอร์ตนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอร์ตที่ GoLive ขึ้นไปที่ตั้งค่าให้ลูกค้าใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นพอร์ตเบอร์ 8,000 ก็เป็นได้ครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆก็จะตั้งเป็น 8,000 ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับคือพอร์ตเราเซตตรงหน้านี้เลยไหมครับใช่ครับก็ตอน create instance ครับมันจะมีตั้งให้เราตั้งค่าก่อนตั้งค่าพอร์ตก่อนนะครับ add instance ที่ขวาที่ Microsoft Dynamics 365 Business Central add instance เนี่ยมันจะให้เราตั้งชื่อservice ก่อนแล้วก็พอร์ตซึ่งมันคือพอร์ตตรงนี้นี่ครับแต่ละพอร์ตตรงนี้ client service ครับ soap service odata service management service แล้วก็ development ตรงนี้ครับส่วนข้อมูลข้างในนี่จะเป็นทีม setup เขาเซตให้ครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเซตอะไรบ้างครับแต่เบื้องต้นเขาให้เราดูแค่ในส่วนของ Windows user การเข้า user ที่เป็น Windows แล้วก็ NAV user password แล้วก็ดูที่ database ครับว่าเชื่อมต่อ database อะไรชื่อdatabase server อะไรครับก็มีตั้งค่า idle client time out ว่าหมดเมื่อไม่มีการออนไลน์โปรแกรมกี่นาทีก็ให้หลุดออกไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ในส่วนอื่นๆก็ต้องมีความเข้าใจว่ามันทำงานยังไงอันนี้ในส่วนของ develop ก็จะเป็นพอร์ตในการใช้ develop อย่างมี develop ส่ง API มี develop อะไรอย่างเงี้ยครับด้านพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทีมเซตอัพเซตให้ก็จะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วครับว่าต้องเซตอะไรบ้างนะครับ
ครับผมก็จะประมาณนี้ครับครับมีตรงไหนอีกไหมครับอันนี้อาจจะไม่ถามที่เกี่ยวกับที่ที่เทรนนิ่งนะครับพอดีว่าผมมีสงสัยอย่างนี้พอดีว่าเราจะมีเปิดสาขาใหม่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เซิร์ฟเวอร์ที่เราจะใช้เนี่ยเราใช้ออนคลาวคือตอนที่คุยกันเนี่ยทางพัฒนารีเควสต์ว่าอยากให้สาขาแต่ละสาขาเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนของที่มีการแบบคลิก IP Public เอาไว้นะครับเพื่อจะใช้VPN นะครับทีนี้ตอนนี้เราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยสงสัยว่าตอนนี้มันยังจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องใช้ในส่วนของฟิก IP อ่ะครับอ๋อในส่วนนี้คือเกินความสามารถผมแล้วครับผมไม่รู้เลยในการตั้งค่าอะไรพวกนี้การอันนี้ต้องคุยกับที่คุยมาครับก็คือคุยกับใครบ้างครับผมตอนนั้นเดี๋ยวนะคือตอนนั้นซึ่งคุณนายผมไม่ได้แต่เดี๋ยวผมลองถามฝั่งเน็ตเวิร์กดูก็ได้ครับครับคือพอดีว่าตอนแรกที่คุณนายบอกว่ามันจะเป็นต้องเป็นฟิก IP ก็คือเป็นออฟฟิศถ้าตั้งอยู่ที่ออฟฟิศผมก็จะว่าโอเคถ้าเป็นฟิก IP ก็คือพูดถึงในเรื่องของ VPN มันจะได้ไม่หลุดหรืออะไรอย่างนี้จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเชื่อมต่อแต่ทีนี้ตอนนี้เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์ผมก็เลยสงสัยว่ามันยังจำเป็นอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดใช้ในส่วนของฟิก IP ในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกครับในส่วนนี้ผมไม่รู้จริงๆครับต้องผมเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะผมก็เลยไม่รู้เรื่องพวกเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งอะไรพวกนั้นครับแต่ไม่เป็นไรครับครับผมเรื่องอื่นที่เทรนก็ไม่มีแล้วนะครับครับนั้นก็ตอนนี้ไอ้ผมเห็นพอดีเห็นเมื่อกี้มีแมนนวลนะครับอันนี้จะรบกวนส่งให้หน่อยได้ไหมครับหรือว่ายังแมนนวลที่เป็นพวกเซตอัพเลยอย่างเงี้ยครับที่เป็นไฟล์ PDF อ๋อได้ครับอันนี้ผมส่งให้ในเมลในมีตติ้งแล้วนะ อันนี้ได้ไหมครับผมส่งไปพร้อมตารางมีตติ้งอะครับในเมลมันผมจะแนบไฟล์ไปด้วยอ๋องั้นเดี๋ยวผมตามเดี๋ยวผมดูที่คุณวาดก็ได้ครับครับผมโอเคผมส่งหาคุณมากนะครับโอเคครับได้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับผมครับงั้นผมก็ขอจบการเทรนแอดมินเท่านี้นะครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ